รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548รอบโลกห้องอาหารที่อยู่ภายในถ้ำแบบนี้แล้วก็มีอาหารอร่อยขนาดไหนนะครับพระราชวังเนี่ยครับมีภัตตาคารสวยๆอยู่เลยเนี่ยอาหารพระมันจะอยู่กับคนไทยมานานอันนี้เก๋เท่มากแชมป์โลกเลยนี่มีดารามีเยอะแยะไปหมดเลยอุ้ยคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรุ๊ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบจานรอบโลกครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับของอร่อยแล้วก็มีกับเรื่องราวสนุกๆรอบๆจานครับรอบๆโลกใบนี้เลยครับนี่วันนี้ครึ่งชั่วโมงเต็มอิ่มเลยจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะฮะ3เบรกครบเลยระดับพระการทั้งนั้นต้องเรียนแบบนี้คุณผู้ชมเตรียมจดสูตรเลยคุณรุ๊ดก็มีวิธีการเซาะถามทำให้เชฟเนี่ยเล่ารายละเอียดการทำที่ค่อนข้างออกมาง่ายที่สุดวันนี้ลุ้นกันฮะว่า3เบรกไปไหนกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนจะไปมันก็ต้องมีอาหารใจหน่อยสิอะไรอ่ะก็นี่โอ้โหกล้องยังเห็นแล้วผู้ชมก็อยากรู้อันนี้เจมส์บอนด์1ครับนี่เหรออือครับเป็นบอนด์2ครับมีบอล3มั้ยนู่นเลยไปบอลสีแล้วครับที่เลยไปเป็นภูด่างใช่มั้ยใช่ครับไม่ใช่เลยแล้วเลยไปหน่อยกล้วยด่างไปกินกล้วยดีกว่าครับไปครับหิวคุณผู้ชมเจอนะสนับสนุนโดย Image Holiday thaimedia.com ช่วงอร่อยรอบจานดินเนอร์อาหารสุดพิถีพิถันกับ Summer Bake Cafe Dining ไม่กินไม่ได้แล้วอร่อยรอบจานเราอยู่กันที่บาหลีกับห้องอาหาร Summer Bay Cafe Dining ที่ให้เราได้ดินเนอร์สุดโรแมนติกจากอาหารที่ถูกรังสรรค์จากเชฟยอดฝีมือชาวฝรั่งเศสในถ้ำที่ถูกรายล้อมด้วยชายหาดนูซาดัวโอ้โหมาถึงก่อนอีกแล้วลงเรือมาก็หิวมากเลย ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้ามาดินเนอร์แล้วคุณผู้ชมมื้อค่ำมื้อนี้หลังจากไปเที่ยวเกาะค่อนข้างโรแมนติกมากนะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวผู้ชาย2คนมานั่งกันอยู่ในถ้ำเราอยู่ที่ภัตตาคารที่ชื่อว่าซามาเบะเคฟไดนิ่งแล้วล่ะก็ชื่อโรงแรมเลยคุณผู้ชมครับซามาเบะเคฟนี่คุณผู้ชมครับซามาเบะเคฟเดี๋ยวรอดูกันว่าห้องอาหารที่อยู่ภายในถ้ำแบบนี้แล้วก็นี่คุณผู้ชมมีทะเลสวยๆแบบนี้จะมีอาหารอร่อยขนาดไหนนะครับโรแมนติกมากมื้อนี้ต้องบอกเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาทานพร้อมๆกันอันนี้ก็คือซุปอาหารทะเลกุ้งแล้วก็ซุปสไตล์นี่ก็จะออกมาทางขมก็เราจะเรียกง่ายๆก็เป็นซีฟู้ดซุปเนี่ยละกันก็เป็นซุปซีฟู้ดของผมระหว่างที่คุณนิรุตเล่าผมทานน้ำซุปเกือบหมดแล้วคุณผู้ชมครับเป็นซุปหางวัวที่รสชาติดีมากคือไม่มีเครื่องเทศอะไรที่วุ่นวายมากคุณผู้ชมครับรับประทานแล้วสดชื่นนี่ครับใช้ได้เลยครับตอนนี้เราก็เริ่มตรงนี้พี่เอ๋เป็นสลัดให้ความชุ่มชื่นผมจะมากุ้งขออนุญาตตะเกียบออกนะฮะไม่ใช่ทำไมให้มาข้างเดียวขาไก่นะขาไก่เดี๋ยวจะดูที่กุ้งก่อนดีกว่าว่ากุ้งจะนุ่มแค่ไหน
นี่อร่อยเลยผมชอบกะหรี่เขามากเลยเขามันหอมมากอะอร่อยมากๆตัวนี้คุณผู้ชมซอสนี่อร่อยมากซอสเขาจะคุณผู้ชมดูครับข้นๆเขียวๆน่าจะมีโหระพามีเจ้าเม็ดสนอะไรพวกนี้ให้มันๆอยู่ในน้ำมันมะกอกครับแล้วก็สดชื่นมากทีเดียวนะฮะเจ๊ครับผมมีหมู3ชั้นโอ้โหมีทั้งบาร์บีคิวหมูนะครับแล้วผมมีกุ้ง3ชั้นน่ะกุ้งนี่บาร์บีคิวหมูกุ้งแล้วก็ล็อบสเตอร์เดี๋ยวก่อนนะครับแค่แต่งมาเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นที่ไหนแล้วล่ะที่เขาทำแบบเนี้ยบางทีไปสั่งล็อบสเตอร์มันก็ได้แต่ล็อบสเตอร์ไงครับแค่วางนี่มันสวยงามแล้วหอมกริลมาหมูนี่ก็เหมือนกันกริลมาแล้วก็เขามีการผสมผสานของซอสอะไรบางอย่างอยู่ภายในนี้แล้วทำให้เหมือนกับเป็นหมูหิมะอยู่นั่นแหละอันนั้นของพี่เอ๋ครับผมในจานผมนี่มีครบทุกเนื้อเลยนะครับมีทั้งแกะนะครับแล้วมีเนื้อวัวแล้วก็มีไก่นะครับครบเลยแล้วบาร์บีคิวในไม้เนี่ยนะครับก็มีความผสมผสานหลายอย่างทีเดียวนะฮะทุกอย่างเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงคุณผู้ชมครับขออนุญาตเลยนี่คืออาหารสไตล์อาร์เจนตินาที่มาอยู่ที่บาหลีเปียก็ลองหมูไปแล้วหรือก็ลองเนื้อไปแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นผมก็ทานกุ้งไปแล้วไม่งั้นคุณผู้ชมของผมไม่งั้นบอกดิรออยู่ไงรออยู่ไงพูดในเสียงเนี่ยอร่อยมากคือบาร์บีคิวที่เราทานมักจะชอบใช้ซอสหวานๆทาลงไปแล้วก็เราจะเจอบ่อยๆนะคุณนิวนะใช่ไหมบางครั้งเนี่ยอยากจะให้เขาแยกไว้แล้วมาทาที่หลังแบบเนี้ยชอบมากอันนี้คือซอสบาร์บีคิวนะครับคุณผู้ชมครับที่เขาทำที่นี่ตัวที่ย่างมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมีความเค็มพอดีถ้าไม่จิ้มก็ได้นะฮะเขามีเสน่ห์เขาคือนุ่มหมักมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็หอมมากคุณนิวครับครับหอมอร่อยเจ้าละอร่อยมากครับใช่ครับงั้นผมจะลองจิ้มดูแล้วกันนะครับเผื่อไม่จิ้มแม้จริงผมไม่ควรจิ้มเลยผมอยากจะรู้ว่าล็อบสเตอร์สดหรือไม่สดโดยไม่ต้องจิ้มได้ว่าล็อบสเตอร์ก็สดแล้วก็ถึงบอกว่าเขามีความเชี่ยวชาญทางเรื่องของบาร์บีคิวถูกพอดีใช่ไหมครับถูกพอดีนี่โหหน้าตานุ่มใช้ได้เลยนุ่มมากงั้นขออนุญาตชิมแกะเลยครับเค็มพอดีนุ่มตามสไตล์แกะออสเตรเลียเขานะครับถ้ามาที่นี่โรงแรมนี้เหมาะที่จะทานบาร์บีคิวมากๆเพราะเชฟเขาทำคุณผู้ชมมีโอกาสลองมาที่โรงแรมนี้ซามาบีบาหลีสวีทแอนด์วิลล่าครับต้องมาลองเลยครับที่นี่ถือว่าสุดยอดไหมฮะสุดยอดมากครับ